เรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูภาพประเด็นก็คือมีคุณพ่อคุณแม่คู่หนึ่งคุณผู้ชมฮะเขาลงเรื่องลูกของเขาเอาไว้แล้วเขารู้ว่าลูกเขาเนี่ยกำลังเป็นมะเร็งแล้วรู้ว่าสักวันเขาต้องพัดพลากจากของเป็นที่รักก็คือลูกเขาแน่ๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครอบครัวนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการเสียใจการตายได้แบบมีสติมากๆเพราะว่าอะไรไหมฮะพอลูกเป็นมะเร็งคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมเชื่อว่าหลายคนช็อกแล้วรู้สึกว่าสงสารลูกเพราะลูกต้องเจ็บปวดมากๆแล้วน้องเป็นมะเร็งซึ่งมีอาการเจ็บปวดแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพ่อกับแม่สอนให้น้องรับรู้ว่าสักวันเราต้องจากกันแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะในงานศพผมเชื่อว่าถึงในใจเนี่ยเขาจะเสียใจกับการจากไปของลูกแต่เขาสามารถเข้าใจสัจธรรมผมขอเปิดภาพนี้ก่อนได้ไหมวันที่คุณพ่อกับคุณแม่ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าน้องคนนี้ผมเรียกว่าน้องน้ำแข็งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องฝึกสติซึ่งดีมากๆน้องน้ำแข็งเองอายุแค่8ขวบน่ารักมากคุณผู้ชมฮะน้องเกิด11มีนาน้องเสียชีวิตด้วยมะเร็งอะไรฝ้ายมะเร็งกระดูกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโรคมะเร็งกระดูกแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้น้องเคยรักษาหายไปแล้วรอบนึงแล้วเหมือนกับว่าเชื้อมันลามนะคะมาเจออีกครั้งนึงแล้วอาการน้องเนี่ยทรุดคุณผู้ชมครับและถามว่าคุณพ่อคุณแม่ลงเรื่องราวน้องเพื่อจะบอกว่าอะไรน้องอายุ6ขวบเป็นมะเร็งแต่คุณพ่อสอนให้น้องรับมือและเข้มแข็งกับการที่จะต้องจากกันมันมีคลิปภาพซึ่งน้องกำลังพูดเป็นวาระสุดท้ายแต่น้องเข้าใจนะครับว่าน้องกำลังจะต้องจากกับคุณพ่อคุณแม่และดูฮะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กำลังบอกกับน้องประโยคนี้พ่อกับแม่กำลังบอกอะไรฝ้ายบอกกับน้องว่าให้ถือพวงมาลัยนี้นะคะขอบคุณเทวดาที่คอยดูแลน้องให้น้องอยู่มาจนถึงตอนนี้ให้เทวดานำทางน้องไปนิพพานเมื่อน้องจากไปแล้วให้ช่อดอกไม้ในมือน้องนำทางน้องไปสู่สวรรค์ค่ะช่อดอกไม้นี้ได้ไหมช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยเนี่ยขอพูดนะคะค่ะคุณจะบอกว่าช่วยหน่อยเนี่ยอยากจะบอกว่าช่วยหน่อยก็ขอบคุณเทวดาที่คอยดูแลหนูทำทุกสิ่งทุกอย่างให้หนูสิ่งนี้หนูขอบอกว่าหนูอยากจะให้ท่านพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าให้จะไปทำอะไรก็ได้นั่นนำทางหนูไปสู่นิพพานหนูแล้วก็นำทางหนูไปสู่พระนิพพานหนูแล้วก็นำทางหนูไปสู่นิพพานหนูขออย่างนี้นะคะถ้าหนูตายหนูอยากจะบอกว่าสิ่งนี้สิ่งที่หนูมาให้ให้หนูอยากให้ให้เอามันไปเอามันไปทำอะไรก็ได้เอาไปเสียเอาไปจับจับถ้าจะบอกว่าถ้าสมมติหนูตายจะขอให้ช่วยดอกไม้นี้ทำให้หนูไปเยอะไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุลูกคือผมเชื่อว่าคือถ้าเราเป็นพ่อนะแล้วมีลูกวัยน่ารักขนาดนี้ใจเราสลายแน่ๆแต่พ่อกับแม่เราเคยได้ยินเวลาพระเทศใช่ไหมมนุษย์เราเนี่ยความตายเป็นเรื่องปกติและเราต้องเตรียมใจให้ได้แต่ผมเชื่อยากฮะไม่มีใครเตรียมใจได้หรอฮะยิ่งของรักของหวงที่สุดในชีวิตลูกกำลังจะไปคุณพ่อกับคุณแม่ขอให้น้องเนี่ยเหมือนกับอยากจะพูดอะไรก็ถ่ายทอดออกมาคุณผู้ชมแล้วเชื่อมั้ยลองเปิดภาพน้องตอนน้องแข็งแรงหน่อยที่คุณพ่อคุณแม่ส่งภาพมาให้อมรินทร์น้องน่ารักมากแล้วชีวิตน้องอ่ะคุณผู้ชมฮะมันเหมือนกับเค้าเรียกอะไรนะทําไมคนดีๆเนี่ยมันถูกพรากด้วยโรคร้ายคุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่าเด็กคนเนี้ยเค้าเป็นมะเร็งกระดูกน้อง6ขวบนะฮะผมให้ดูไทม์ไลน์ก่อนเด็กคนนี้สู้จริงๆคุณผู้ชมฮะสู้ขนาดไหน
น้องกับคุณพ่อคุณแม่เขาซ้อมก่อนเสียชีวิตโดยการให้ลูกเข้าใจว่าวันนึงลูกต้องจากแม่นะแล้วพ่อกับแม่ต้องจากหนูนะแต่เราจะเจอกันเมื่อวันนึงพ่อกับแม่ก็ต้องจากไปโอ้โหขนลุกเลยดูอาการเด็กเป็นยังไงป้ายตั้งแต่6ขวบอะค่ะน้องเริ่มมีอาการขับถ่ายไม่ได้ฉี่บ่อยจนกระทั่งเจอว่าเป็นมะเร็งกระดูก6ขวบนะคะเล็กมากเลยหลังจากนั้นรักษาด้วยการผ่าตัด5ครั้งฉายรังสี5ฉายรังสีแล้วก็ทำคีโมด้วยซึ่งคุณแม่บอกว่าตอนนั้นเอาจริงๆน้องเนี่ยเอฟเฟคคือผลกระทบจากการทำคีโมเนี่ยหนักมากแต่สุดท้ายปี64น้องตรวจไม่เจอมะเร็งกระดูกละกลายเป็นว่าเมษา65ที่ผ่านมาน้องมีอาการค่ะตอนที่คุณผู้ชมดูไทม์ไลน์ช่วง64ผมขอแทรกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเห็นไทม์ไลน์สั้นๆใช่ไหมแล้วถ้าทีมงานขึ้นภาพน้องตอนที่น้องรักษาขึ้นมาคู่ขนานกับไทม์ไลน์ตรง64พ่อบอกกับเราว่าไงมะน้องน้ำแข็งเนี่ยเขาเข้าเคมีบำบัด12คอร์สแล้วแต่ละวันเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะการเข้าเคมีบำบัดมันต้องผ่าตัดหน้าท้องนะฮะภาพตอนที่ภาพอื่นๆตอนที่น้องกำลังบำบัดแล้วการผ่าตัดที่ยาวนานที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าไม่มีผ่าตัดยาวนานถึง17ชั่วโมงมีฉายแสงอีกครอบครัวเองยอมรับนะครับว่าตอนนั้นคิดว่าน้องเนี่ยหายป่วยแล้วเพราะคุณหมอบอกว่าอ้าวเด็ดขาดแล้วนะตั้งแต่64นะครับคุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นปรากฏว่า12เมษายน65คุณพ่อบอกกับเราว่าพบข่าวเศร้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อ MRI สแกนไปแล้วน้องน้ำแข็งไปเจอตรงเส้นเลือดใหญ่บริเวณช่องท้องมันหนาหมอบอกคุณพ่อคุณแม่เจอที่ปอดเหมือนมีอะไรเป็นจุดๆพ่อกับแม่เตรียมใจเลยว่าอาการลูกน่าจะกลับมาคุณหมอบอกเลยนะครับตอนนั้นยังทำใจกันอยู่คิดว่าน่าจะเป็นโรคหลอดเลือดเด็กแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายติดเส้นเลือดดำใหญ่ออกไม่ได้ฮะนี่ฮะน่ารักจังเลยอ่ะพอหมอบอกว่าเป็นเนื้อร้ายติดเส้นเลือดดำใหญ่เอาออกไม่ได้หมอบอกนี่คือมะเร็งกำลังกลับมาคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนึกว่าจะมีปาฏิหาริย์ตั้งแต่64อยู่ๆมันกลับมาใหม่พ่อกับแม่ต้องตั้งสติเพราะรู้ว่านี่คืออาการเสียใจของพ่อกับแม่แบบคุมไม่ไหวแล้วเลยต้องเอาธรรมะเข้ามาเยียวยาจนกระทั่งตอนหลังก็เลยต้องฝึกปล่อยวางและคลิปที่คุณผู้ชมเห็นคือช่วง14มิถุนายน65ให้น้องได้ซ้อมคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องการซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนเราต้องจากกันพ่อกับแม่ก็สอนลูกดีมากนะไม่ให้น้องร้องไห้น้องไม่ต้องเสียใจแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่ต้องร้องไห้ด้วยเขาบอกว่าหลังจากนั้นพอน้องได้อัดคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็บอกเป็นยังไงบ้างลูกเขามีอาการปวดก็คือถัดมาเลยและที่สำคัญก็คือก่อนจะจากลาเด็กบอกว่าหนูทำเต็มที่แล้วหนูปล่อยแล้วคุณผู้ชมดูดีเหมือนเด็กอัดคลิปสุดท้ายเข้าใจชีวิตแล้วน้องก็ไปหลังจากนั้นครอบครัวก็ชาปนกิจศพน้องคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระหว่างที่น้องต้องรักษา6ขวบนะครับคอร์สเคมีบำบัด12คอร์สเจ็บมากผ่าตัด5ครั้งนานที่สุด17ชั่วโมงฉายแสงอีก31ครั้งวันนี้เราเจอคุณพ่อเราถามคุณพ่อบอกคุณพ่อทำใจยังไงคุณพ่อบอกว่าคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้เนี่ยตอนที่น้องอัดคลิปเป็นการบอกคำลาสุดท้ายคุณพ่อบอกว่าเอาจริงนะตอนนั้นเนี่ยให้ลูกเขาเนี่ยซ้อมเพื่อรับรู้จากการจากลาเคยถามน้องด้วยนะบอกว่าหนูอยากได้อะไรเป็นของสุดท้ายในชีวิตคุณผู้ชมเชื่อไหมน้องน้ำแข็งบอกกับพ่อกับแม่พ่อแม่หนูเหลือของสุดท้ายที่หนูยังไม่ได้ทำเลยก่อนที่เราจะจากกันหนูอยากวาดรูปคุณพ่อคุณแม่ปลดห่วงน้องยังไงฝ้ายบอกว่าไม่เป็นไรลูกหนูเอาดวงจิตไปวาดรูปต่อบนสวรรค์ได้คือต่อให้หนูจากไปแล้วหนูก็ยังทำสิ่งที่หนูอยากทำได้แล้วมีคำพูดอีกหลายอย่างค่ะคุณผู้ชมที่คุณพ่อกับแม่สอนพูดกับน้องแล้วคือแล้วน้องเข้าใจด้วยนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เคยบอกว่าน้ำแข็งร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้แค่ชั่วคราวคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพูดกับน้องตลอดเวลาเหมือนกับเจริญสติน้องอะค่ะร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้แค่ชั่วคราวให้หนูตั้งสติมีอิสระจากร่างกายแล้วไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่พ่อกับแม่ดูแลตัวเองได้ถ้าทนความเจ็บปวดไม่ไหวให้ทิ้งไปนะลูกก็คือลูกปล่อยซะแล้วไปอย่างสงบคุณผู้ชมเชื่อไหมก่อนที่น้องจะไปจริงๆเนี่ยน้องบอกลาพ่อกับแม่มีหลายคนนะฮะชีวิตไม่ได้บอกลากันวันต้องจากแต่ครอบครัวเนี่ยเขาบอกลากันอย่างมีสติป๋าหนูปล่อยแล้วนะ
ือเหมือนจะไปแล้วนะพ่อคุณผู้ชมเชื่อมั้ยแล้วน้องไปจริงๆนะฮะเป็นการบอกลาแบบน้องเนี่ยคือเหมือนกับทิ้งเรื่องความเจ็บปวดทั้งหมด1วันที่คุณพ่อบอกกับเราก่อนน้องน้ำแข็งจะสิ้นลมเป็นยังไงบ้างอาการน้องที่ว่าสุดอะค่ะคือลิ้นไม่แข็งแล้วก็จริงๆพูดได้ปกติหายใจเหนื่อยแต่น้องบอกว่าคือไม่ต้องฉีดมอร์ฟีนให้หนูแล้วนะเพราะหนูไม่ไหวแล้วและเด็ก6ขวบอ่ะคุณผู้ชมฮะพ่อพูดมาคำหนึ่งกับอมรินทร์ทีวีบอกว่าเขาปรึกษากันกับภรรยาพ่อกับแม่เราทำสำเร็จแล้วนี่คือการซ้อมตายบอกลากันน้องจะไปสู่ภพภูมิที่ดีน้องไม่มีการร้องขอชีวิตนะครับแล้วน้องไม่มีอาการร้องไห้บอกจากลาแล้วน้องจากไปเลยวันนี้คุณพ่อได้บอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าทันทีที่ทราบว่าลูกป่วยเป็นมะเร็งก็อย่างที่บอกทำใจคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้นี่หน้ารูปน้องเลยมะเร็งกระดูกอ่ะใครจะนึกมันหนึ่งในล้านนะฮะที่หมอบอกแล้วมันมาเกิดกับครอบครัวน้องคุณพ่อยังบอกตอนนั้นสิ่งที่เราทำได้ทำยังไงก็คือให้น้องเนี่ยหายเจ็บให้มากที่สุดแต่อย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่ามะเร็งมันก็กลับมาและสุดท้ายพ่อกับแม่ก็เลยต้องปลอบลูกให้ลูกเข้าใจชีวิตบอกเขาว่าถึงที่สุดเราก็ต้องจากกันเพื่ออะไรเพื่อให้จิตสุดท้ายของเด็กไปสู่ภพภูมิที่ดีและพ่อกับแม่ก็ต้องเข้มแข็งด้วยฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจหน่อยครับเราก็บอกเขาไว้ว่าเราอยากให้มายินดีกับน้องมากกว่าเหมือนกับน้องจบปริญญาตรีแล้วเรียนต่างประเทศนะครับได้ไปเรียนต่างประเทศเราก็มาส่งเขาไปต่างประเทศมันอัพขึ้นอัพเลเวลขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าด้วยกายสังขารในชาตินี้ของเขาเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าเรารังเขาไว้เนี่ยเขาก็จะเจ็บปวดทรมานมากกว่า คือเราทั้ง3คนเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วในสิ่งที่เราได้คิดกันไว้อย่างสิ่งที่เราได้คุยกันไว้คือในเมื่อที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ดีเพียงพอสำหรับจิตของเขาเนี่ยเราก็สร้างสิ่งที่ทำให้เขาเดินไปสู่ในภพภูมิที่มันดีขึ้นนะครับในฝั่งของผมที่เป็นพ่อกับแม่เนี่ยเราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วในการส่งเขาถึงฝั่งฝันนะครับให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่ดีกว่าเดิมครับส่วนคุณแม่นี่ก็เข้มแข็งมากนะฮะแล้วเข้าใจหลักชีวิตเป็นอย่างดีคุณแม่บอกเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยคือพ่อกับแม่ก็ต้องไม่เสียใจด้วยเขาเรียกอะไรเข้าใจชีวิตดีกว่าเรียกว่าเข้าใจชีวิตยังไงฝ้ายก็คืออยากจะให้คือเวลาที่คุยกับน้องบอกว่าสิ่งที่น้องต้องทำแบบนี้เนี่ยหนูจะได้ไปอยู่ในที่ที่ดีหนูจะไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจไม่ต้องให้ติดค้างและหนูจะได้มีความสุขกับชีวิตหลังความตายสอนธรรมะให้เขาในขณะเดียวกันคุณเชอรินระดานะคะซึ่งเป็นคุณแม่บอกว่าตัวพ่อกับแม่เองอ่ะก็ต้องเหมือนกับตั้งสติแล้วก็ฝึกจิตตัวเองเพื่อส่งเขาให้เขาไปสู่ที่ที่ดีด้วยความสุขจริงๆด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคุณแม่บอกเลยว่าวันที่น้องจากไปตอนที่เอาร่างน้องมารดน้ำอะค่ะน้องเหมือนเด็กที่นอนหลับแล้วหน้ายิ้มมันมีภาพแต่เราเปิดหน้าตอนแม่ตอนนั้นน้องเสียชีวิตแต่พ่อกับแม่ก็ถ่ายส่งให้อมรินทร์ดูน้องนอนอยู่เนี่ยฮะแต่เราต้องขออนุญาตคุณผู้ชมเชื่อไหมเหมือนเด็กปกติเลยอะไม่เหมือนกับเด็กเป็นมะเร็งเลยนะฮะแต่เราเปิดหน้าจริงๆไม่ได้แล้วนะฮะอันนี้คือตอนน้องจากไปแล้วประเด็นคือน้องเหมือนยิ้มจริงๆอะเป็นร่างกายของคนซึ่งเหมือนมีรอยยิ้มที่มุมปากทั้งสองข้างและแม่บอกว่าเชื่อว่าตรงนี้เขาคงไปอย่างสงบแม่บอกว่าพ่อกับแม่ไม่เสียใจเลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่เขาได้เกิดมาอยู่กับพ่อกับแม่เรามีความสุขด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายค่ะการไปแบบไม่มีห่วงเป็นอะไรเนี้ยค่ะก็สอนให้เขาเห็นว่าร่างกายเนี้ยมันไม่ใช่เรานะหนูเห็นไหมหนูอยากจะแข็งแรงหนูอยากจะวิ่งเล่นหนูอยากจะกินอะไรก็ได้หนูสั่งได้ไหมคะลูกร่างกายหนูอะหนูสั่งไม่ได้เลยนะหนูหายใจเหนื่อยหนูจะไม่สบายหนูจะไม่มีแรงหนูใจหนูเนี่ยค่อยอยากจะไปเที่ยวเลยร่างกายหนูอะมันไม่สนใจเลยนะหนูสั่งมันไม่ได้หนูเห็นไหมลูกก็บอกเขาค่ะหนูบังคับมันไม่ได้นะหนูเข้าใจไหมลูกว่าแบบเนี่ยก็สอนให้เขาเห็นธรรมะเลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบยึดมั่นถือมันไม่ได้วันนึงหากหนูต้องทิ้งร่างกายเนี้ยทิ้งไปเลยหากหนูไม่อยู่อ่ะมัดจะพยายามเอาธรรมะเข้ามาในชีวิตเพื่อให้สิ่งเนี้ยอาจจะเป็นเหตุและปัจจัยให้มาม่าดีพอที่ได้ติดต่อกับหนูแต่หน้าที่ของหนูอ่ะก็ต้องพาตัวเองไปในที่ที่ดีไอเนี้ยถึงเรียกว่าเราถึงมีโอกาสจะได้เจอกันที่แท้จริงก็เลยบอกลูกประมาณเนี้ยค่ะให้เขาเข้าใจหน้าที่ของเขาส่วนเราจะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดก็คือเขาคุณผู้ชมครับวันนี้เผาศพน้องพอดีเลยนะครับเรื่องราวของน้องปรากฏว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจแต่ผมย้ำว่าเขาเข้าใจชีวิตแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าพาไปดูที่ตั้งหน้าศพของน้องมีตุ๊กตาตัวโปรดของน้องแล้วก็ภาพหน้า
หน้าศพเนี่ยก็จะเป็นภาพน้องน้ำแข็งยืนถือร่มสวมใส่ชุดเอลซ่ายิ้มอย่างมีความสุขคุณพ่อคุณแม่บอกกับเราว่าการเผาศพน้องเปรียบเสมือนว่าเรามาส่งน้องไปเรียนต่างประเทศวันนี้ญาติพี่น้องครอบครัวกับเพื่อนๆมาส่งน้องนะไปเรียนต่างประเทศรู้สึกดีใจที่การซ้อมความตายน้องทำได้สำเร็จมันเป็นเรื่องยากจริงนะคนเราก็ถึงบอกว่าวันจะตายเนี่ยวินาทีสุดท้ายเนี่ยใจเราจะอยู่ตรงไหนแต่เด็กทำได้เพราะพ่อแม่เหมือนกับเป็นคนบอกทางแล้วดูดิฮะคุณพ่อคุณแม่เขาก็ใจชีวิตหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อกับแม่จะไม่เศร้าเพราะสัญญากับน้องไว้ว่าเรายินดีที่น้องจากไปเราไม่อยากให้น้องต้องเผชิญโรคร้ายเพราะน้องทรมานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพ่อกับแม่ก็จะตามไปเหมือนกันนี่ครับเป็นการส่งน้องอย่างการเข้าใจชีวิตขอแสดงความเสียใจด้วยแต่วันนี้พระพยอมท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ผมว่าไม่เคยได้ยินข่าวนะที่พ่อกับแม่ซ้อมตายให้กับลูกแล้วก็ฝึกจิตตัวเองด้วยหลวงพ่อพยอมท่านว่ายังไงบ้างกับกรณีเคสเด็กรายนี้จริงๆการซ้อมตายหรือว่ามรณานุสตินะคะรู้ว่าตัวเองจะตายเนี่ยพระเกจิหรือว่าจริงๆพระเขาก็มีการเหมือนกับฝึกปฏิบัติกันมานานแล้วแต่ว่าเด็กอายุ8ขวบแล้วพ่อกับแม่เป็นคนสอนแทบจะไม่เคยได้ยินคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสเคยใช้คำว่าตายก่อนตายฝึกซ้อมไว้ให้เหลือแต่สติปัญญาให้ทำหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากว่าน้องน้ำแข็งเข้าใจในคำสอนคือคำหนึ่งนะหลวงพ่อพยอมบอกว่าไงมาน้องน้ำแข็งน่าจะได้บุญมากเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสังคมไทยควรรู้เรื่องนี้ควรทำให้คนไทยตื่นรู้เรื่องการเตรียมตัวตายอย่างดีนอกจากคนป่วยคนธรรมดาก็ต้องฝึกจิตครับพระพุทธเจ้าเคยสอนพระอานนท์ให้ระลึกถึงความตายทุกวันวันหนึ่งคิดว่า 5-10 ครั้งแล้วมีการเขียนกลอนเอาไว้อย่างท่านพุทธทาสเขียนดีมากแล้วเรื่องน้องน้ำแข็งเนี่ยจะเป็นเรื่องเตือนสติคนไทยมากๆว่าการฝึกตนเนี่ยเรื่องการเตรียมพร้อมที่ต้องจากการเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้มีคนเขียนกลอนเอาไว้นะคะคิดถึงความตายสบายใจนักทำให้ตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทาโมโหอันธการทำให้หายสะดุ้งไม่ยุ่งใจการฝึกซ้อมตายก็ง่ายๆแค่คิดว่าไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะได้อยู่อีกไหมฉะนั้นมีอะไรต้องรีบทำให้เสร็จไม่ว่าจะเด็กหนุ่มสาวคนแก่ล้วนต้องตายทั้งสิ้นและที่สำคัญคือก็จะได้ปล่อยคำว่าปล่อยคือไม่ต้องมีกิเลสเยอะถูกไหมฮะลองฟังเสียงหลวงพ่อท่านพูดหน่อยฮะน้องคนเนี้ยน่าจะได้บุญมากที่ทำให้เกิดไม่รู้ละได้มาสัมภาษณ์ให้ข้อคิดให้หลักธรรมคนอื่นจะได้ฝึกตายก่อนตายกันบ้างตกบันไดพลอยกระโจนเนี่ยเขาสอนกันมานานแล้วแล้วก็บอกว่าคนเราเนี่ยนะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยใกล้ตอนจิตจะดับเนี่ยมากเท่ากับเม็ดทรายในมหาสมุทรเพราะว่าตอนอื่นเนี่ยมันหลงระเริงพอทำได้สติดีอยากหลุดอยากพ้นเนี่ยได้ตอนใกล้จะตายเพราะฉะนั้นน้องหญิงคนนี้ทำความรู้สึกอันนี้ยกระดับขึ้นมาต้องชมก็คือพ่อกับแม่ซึ่งฝึกสติดีมากนะครับอ่ะเราฟังข่าวร้ายๆกันมาเยอะลองฟังเรื่องดีๆบ้างเนี่ยนะฮะแทรกเข้ามาน้อยมากที่จะเห็นว่าเด็กเข้าใจสัจธรรมก่อนที่ลมหายใจกำลังจะหมดไปแล้วพ่อแม่ก็เข้าใจสัจธรรมนั้นด้วยไม่ร้องไห้เลยนะครับวันนี้ทุกคนรู้ว่ามันคือเรื่องธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ